อ่ะเราอยู่ตรงนี้แหละเราไม่ต้องไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูจาก12ไป13จะเต็งเลยเมื่อกี้5วิฮะคราวนี้4วิไป1 2ขอเถอะนะเหี้ย3 4เอ้าสวัสดีเพื่อนนะครับชาวแฟน YouTube ทุกท่านนะครับก็วันนี้กลับเข้าสู่เกม Ragnarok กันอีกเช่นเคยได้ไหมนะครับก็วันนี้พอดีเป็นวันจันทร์นะเป็นวันรับทรัพย์นะได้ตังมาประมาณล้านหนึ่งล้านเพชรแดงนะครับไม่รับอีกในตัวอีกประมาณ 300,000 วันนี้จะมาแก้ออฟแมวช่องหนึ่งไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าวะล้านหนึ่งไม่รู้พอไหมคือไม่ได้แก้ออฟแมวหรอกก็คือจะทำให้มันขึ้นเนี่ยนะครับของมอลล็อกเนี่ยขึ้น15ก็เราจะได้ย้ายไปพายอนนะครับนะเนี่ยนะ14เหลืออีกช่องเดียว M 1ไม่รู้จะพอไหมก็เดี๋ยวก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยละกันนะครับเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าหินพอไหมเดี๋ยววิ่งไปดูก่อนแล้วกันว่ามันใช้หินอะไรลืมเหมือนกันวะนะครับไม่ได้ทำนานไม่ใช่ไม่ทำนานหรอกทำเรื่อยๆแต่แม่งไม่ค่อยติดอะเด็กเกมเอาเอ็กเกมหมาเขาติดปะวะนะครับโอเคเราก็มามอร็อกละนะครับเออนี่เป็นส่วนชุดนะเออมาขอคุยหน่อยดินี่ครับนี่ช่องนี้เลยนะครับใช้ทีละ8ก้อนหมัดเลี่ยม2ซื้อไปเลยแล้วกันมาลุยกันเลยไม่ต้องรู้พร่ำทำเพลงนะครับ 2,000 ก้อนซื้อไปก่อนเลย 2,000 ก้อนเราคราฟเองนะคราฟเองคราฟเองได้ดันหลอมด้วยโอเคอันนี้ซื้อสักโอ้นี่แพงนะเนี่ย500มาซื้อ500หายไป 200,000 แล้วนะครับเออขอแบบติดเลยได้ป่าววะ 200,000 นะเราจะไม่ค่อยรีบกดนะรีบกดทีไรไส้เละทุกทีเลยอ่ะได้ครับอีกกี่ก้อนเนี่ย125ก้อนยังครับได้อีกโอ้สเตมิน่าไปรัวๆ50เดี๋ยวดูก่อนมันได้อีกกี่ก้อนวะเนี่ยจะได้ซื้อให้หินให้ครบไงขอให้ติดเธอช่องนี้กูเหนื่อยมากเลยแก้มานานแล้ว752ก้อนแล่752ก้อนเป็นเงิน 27,000 นะครับอ่ะไปละ 200,000 กว่า 202,000 นะครับประมาณ 202,000 อ่ะโอเคประมาณเกือบ200ก้อนก่อนโอเคมาก็ดูแบบเพลินๆเลยนะครับมาเจ้าจงให้ข้าติดเถอะนะ15นะข้าขอร้องนะครับเพราะข้าจะได้ย้ายไปพายอนสักทีเหนื่อยใจจัดเลยแค่ช่องเดียวแม่งไม่ติดมา1ทีมาพืบโอ้โหแม็ก HP ว่ะไม่ขึ้นเวล14มาเอ้า13เอ้ยไม่รีบกดรีบกดทีไรบันไลทุกทีเอ้ยติดปะวะงามานี่ไง14เอ้า15 13เอ้า13โอ้โหเหี้ย14โอ้โหไม่ขึ้นเลยว่ะไปละเกือบ100ก้อนไม่ขึ้นเลยว่ะช่องเดียวแม่งเสียวมาตลอดเลยกู15ไปจะได้ย้ายจบๆไป13เอ้า15 PDF 13 1415โอ้โห13รัวไอ้เหี้ยโอ้โห15แล้วครับเหี้ยสวยจัดนึกว่าจะไม่ขึ้นแล้วสวยเลยอย่างเงี้ยเออไอ้เหี้ยให้ได้อย่างงี้ดิแม่งนึกว่าจะไม่ติดแล้วนะเมื่อกี้100กว่าก้อนเหลือ30กว่าก้อนนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวดูไปดูย้ายก่อนเออเนี่ยคราวนี้เราก็ต้องย้ายละ 800,000 พอเปล่าวะย้ายไปพายอนเดี๋ยวดูนะผมเตรียมหินไว้ไม่รู้ว่าไม่ได้ค่อยได้เตรียมหินไว้แต่ก็จะย้ายนั่นแหละนะครับเดี๋ยวดูครับเอาก็ได้ครับเอาน่าจะพอป่ะ800,000นะช่องหนึ่งมันน่าจะถ้าซื้อ M 1ได้ไหมย้ายไปพายอนไปหาสเต็งนะครับเออเหี้ยเหนื่อยมาตั้งนานในตอน15แล้ว
เวนแท้ชุดไม่ใช่นี่ชุดโอเคอย่างงี้ดิมันต้องอย่างงี้ดิเฮียไม่ใช่ไม่ติดเลยเราก็จะไปย่อน13พออันนี้โอ้ขาด100กว่าก้อนอันนี้82ก้อน82ก้อนมันต้องใช้เท่าไหร่วะถ้าดึงสดเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้700,000เหมือนจะไม่พอเลยวะอันนี้200เป็น128ขาด128ก้อนโอ้960,000ประมาณ960,000ช่องนึงถ้าในกรณีที่ซื้อสดนะแต่ถ้าผมคราฟเองล่ะเดี๋ยวเราไปคราฟกันเลยน่าจะย้ายพอนะแต่อาจจะไม่มีเงินแก้ป่าววะเฮียจนจัดเลยว่ะช่วงนี้ไส้แห้งของจริงเลยไปเราไปย้ายเดี๋ยวเอาเข้าคลังไปก่อนเดี๋ยวย้ายของก่อนมีเหลือ36ก้อนเอาไว้กดได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราแลกกล่องเด็กก่อนกล่องเด็กดูก่อนว่าเหลือคะแนนไหม 70,000 ไม่พอปะไม่น่าพอกล่องเด็กไม่พอวะเฮ้ยว่าจะได้สักหน่อยหนึ่งก็ยังดีผมไม่ได้ดองหินไว้เลยมันใช้หินแร่เวลเท่าไหร่วะพายอน5มั้ง4หรือ5มัน4มั้งเดี๋ยวเอาพายอนออกมาก่อน8ก้อนน่าจะใช้เวล4ผมต้องทุบลงมาอีกแล้วถ้าจะประหยัดอะไอ้นี่269มันใช้เวล4กับเวล5จำได้ว่าเวล4กับเวล5อ่ะเอาออกมาก่อนพายอนชุดส่วนชุดอ๋อผมมีอยู่แล้ว100ดอกอ๋อผมได้มาจากบ้านนี่ว่ะเก็บไว้ในบ้านไงเนี่ยเก็บไว้ในบ้านนะครับได้อยู่เนี่ยบ้านเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะเนี่ยเก็บเกี่ยวได้แล้วเดี๋ยวลองไปเก็บดิผมได้ลงดอกพายอนไว้ป่ะเราเอาให้มันประหยัดที่สุดนะครับจาก 900,000 เดี๋ยวดูเรามาดูกันว่าเราจะใช้เงินไปเท่าไหร่นะครับในการย้ายพายอนช่องนึงถ้าในกรณีที่มีหินนะเดี๋ยวเราดูกันไปเดี๋ยวไปดูบ้านก่อนผมไม่ได้รู้ลงดอกพายอนหรือหมดไปแล้วนะตอนนี้ผมลงดอกพายอนกิฟเฟนจนดอกมันหมดผมก็จะลงเป็นมอร์ล็อกแทนมอร์ล็อกใช่นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าหมดเปล่าเดี๋ยววิ่งไปดูก่อนละกันขึ้น15อย่างนี้ค่อยใจชื้นหน่อย 700,000 ที่มีก็โอเคอ่ะย้ายช่องนึงผมรับได้นะไป13ย่อนนะเดี๋ยวแก้ค่อยแก้ก็ได้ไม่ซีเรียสเอ้ยอ๋อนี่น่าจะเป็นดอกกิฟป่ะดอกกิฟหมดเลยเก็บเกี่ยวได้ละอ๋อดอกไอ้นี่ดอกไอ้นี่เมืองอิซุดอะไรนั่นน่ะอิลุน่ะตามนั้นน่ะเมืองอดีบาลันป่าววะลืมว่ะอาราบัตตาอ๋อเป็นของเมืองอาราบัตตาออฟแมวนะโอเคนี่ผมบอกว่าผมลงของกิฟเฟนกับย่อนหมดแล้วไงมันมีจำกัดไงทิศนึงอะแล้วผมทำได้2แปลงแล้วหว่านเมล็ดเดี๋ยวค่อยหว่านดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้เงินใช้แร่ครับขอใช้เตมิน่าในการครับของเอาไปดูวิ่งไปดูกันว่าตอนนี้ขาดหินกิฟเท่าไหร่จะย้ายย่อนช่องนึงประมาณ 800,000 เนี่ยพอไหมนะย้ายไปย่อน13นะจากม15นะครับมึงนี้โอเคไปดูกันนะครับขอให้ได้ย้ายก่อนย้ายช่องนี้ผมก็ไปทำอย่างอื่นแล้วนะครับแต่ยังรับได้อีก 300,000 นะในตลาดอะถ้ามันไม่พอจริงเราก็ต้องดึงออกมาใช้แล้วล่ะเนี่ยนะครับ 300,000 นะครับ M3 มีงบให้ M3 ดีว่ามันขึ้น15วัยไงโอเคส่วนนี้อันนี้ประดับอันนี้อันนี้ชุดส่วนไหนวะผ้าคลุมมั้งโอเคใช่3ย่อนอันเนี้ยคราฟอันนี้ก่อนดีกว่าขาดอีก200อีก128ขาดอีก128ต้องซื้อนี้128ดอกเนี่ยเห็นป่ะเราประหยัดไปได้เยอะเลยจาก 200,000 กว่าเสียแค่ 50,000 โดยในกรณีที่มีแร่นะถ้าผมซื้อสดเลย 200,000 กว่าเลยนั่นแหละ128เหมือนจะใช้สเตมิน่าไม่พอเลยว่ะใช่ป่ะเตมิน่าใช้ไม่พอเดี๋ยวเอาขวดมาไม่เป็นไรเดี๋ยววิ่งไปเอาขวดก่อนผมไม่อยากถลุงแร่เวล6มาเลยแล้วคลังมันอยู่ไหนวะเมืองเนี้ยอดีบาลันคลังมันอยู่ตรงไหนวะเพื่อนๆผมลืมว่ะเย้
นี่มิวสิกความทรงจำจดหมายคังน่าจะแถวแถวนี้ไหมเนี่ยไอ้รูปโบเนี่ยเดี๋ยวไปคังก่อนไปเอาขวดสเตมิน่ามากดหน่อยหมดแล้วดิสเตมิน่าหมดเลยกำลังดันหลอม12ไงพึ่งขึ้นหลอม11อ่ะคังอยู่นี่ขวดสเตมิน่า45ขวดแล้วกันไงก็ต้องได้ใช้อยู่ดีนะครับดองไว้เพื่อสิ่งนี้แหละยามจำเป็นจะได้กระจกเอาไว้กดบอสได้24อันเองใช้ให้หมดมีให้ใช้ก็ใช้ให้หมด 2,700 พอมั้งไปสองพันเจ็ดสเตมิน่ามีความรู้สึกว่ายายแล้วมันจะไปเจอสเต็งเลยวะเจอเต็งเลยเจอตรงสายเลยได้ปะโอเคเราก็ไปวิ่งกันดูต่อย้ายช่องหนึ่งกูดูเหนื่อยแท้สุดยอดนะครับโมพายอนขาดอีก7ก้อนโอเคพอดีหินเวล5พอดีเป๊ะอ่ะอันนี้ครบแล้วนะหินที่เอาไว้ย้ายอ่ะไอ้ที่ขาดคือขาดคือหินนี้นะครับขาดอีกประมาณ20 52 54ก้อนใช่ไหมถูกปะนะนี่เป็น20 20บวกโอ้ย60กูเบอร์แล้วเนี่ย62 64ก้อนใช่64ก้อนขาดอีก64ก้อน64ก้อนก็ต้องเป็นดอกเป็น640ใช่ไหม10ดอก140ลบ4โหไม่พอว่ะแค่แม่งอันละ525ด้วยเอางี้เอา290ก่อนก็ได้เอามา290ดอกก่อนเดี๋ยวที่ขาดเหลือค่อยว่ากันลืมไปว่าหินเวล4ผมมีป่ะวะเนี่ยโอ้โหมีแค่นี้เองเหรอกูคราฟได้7ก้อนแล้วกูจะซื้อมาทำเพื่ออะไรเนี่ยผมต้องซื้อแร่ด้วยนี่หว่าเวละหนักตรงแร่เนี่ยแหละโอ้โห500ก้อน 1,200 ผมทุบเวล6ดิป่ะวะก็ต้องทุบอ่ะเสียดายตังค์อ่ะทุบเอาแล้วกันเดี๋ยวค่อยไล่ขุดใหม่นะมีเวลาอีก 8-9 วันได้อยู่ทุบเวล6เอานะครับเปลืองดีไม่อยากใช้เงินน่ะทุบเวล6ลงมาเอาแล้วกันไม่คุ้มก็ไม่เป็นไรทุบหินเวล6อันนี้เวลอะไรอ่ะเวล1เวล6อ่ะน่าจะมีเยอะเนี่ยบ้าเวล6มีอย่างเยอะเลยเสียดายเหมือนกันนะ400ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังวันนี้ค่อยขุดยาวๆเลยส่วนเวล7จะไม่ทุบนะมันใช้เวล4ใช่ไหมย่อยออกมา200แล้วกันไม่เป็นไรใช่หรอเวล4หรือเวล5วะกูรวนแล้วเนี่ยจะดูก่อนเวล4ถูกแล้วย่อยไปเลยโอ800ก้อนพอป่าววะอ่ะนี่22มาดูกันว่าเราจะประหยัดได้เท่าไหร่จากช่องหนึ่งย้ายประมาณ 97 98 เกือบ M ตีไป M นึงอ่ะช่องหนึ่งย้าย M นึงจะลดได้เท่าไหร่ตอนแรกผมมีมัน 780,000 นะดูจาก M1 ดึงให้หมดเราดึงให้หมดตลาด525เราก็ต้องซื้อยังไงมันประหยัดกว่าดึงสดอยู่แล้วถ้าเรามีแร่แร่เดี๋ยวขุดใหม่เมื่อไหร่ก็ได้อ่ะ200โอเคดูดิว่ามันทำช่องหนึ่งกูหมดตัวดีว่ามันติดง่ายนะไม่งั้นเผลออาจจะไม่พอเลยเอ้าแล้วกูคาบไปเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยไม่ใช่ว่าคาบเลยแล้วเหรอลืมดูอ่ะเดี๋ยววิ่งไปดูจะได้ย้ายไหมเนี่ยมาคราวนี้แหละได้ย้ายแล้วหินต้องออกมาหมดแล้วไม่วิ่งหลายรอบแล้วเสียเวลาแล้วนะ ต้องเจอแล้ววันนี้นะครับย้ายพายอนช่องเดียวเหนื่อยเหนื่อยนะครับเดี๋ยวย้ายเป็น1ก่อนแล้วกันจะได้รู้ว่าสเต็งขึ้นมาเท่าไหร่ถ้าเจอนะ3296มาหลับเหลือหรือเปล่าพายอนขาดอีก70 12 14ก้อน
ขาดอีก14ก้อน140 139อีก139ดอกโอ้โหไม่พอว่ะมีแค่107กูดึงจนราคาสูงหมดแล้วเนี่ยเกือบหมดเหมือนกันนะ 7,800 ใช่ปะเดี๋ยวค้าไปก่อนก็ได้เอ้ยไม่เอาเอ้ยอ๋อไม่ได้รับรั่วจริงๆเลยกูเนี่ยโอเค139ขายกี่ดอกดูแป๊บเท่าไหร่วะขาดอีก4ก้อนก็คือ40ดอกถูกป่ะสี่ก้อนถูกละสี่ก้อน40ดอก32มีอยู่แล้ว8ซื้อ32โอ้เค้กหมื่นกว่าเหลือ 400,000 เดี๋ยวดูก่อนว่าพอเปล่าถ้าพอก็จะประหยัดไปได้เท่าไหร่เดี๋ยวดูที่คำนวณไว้เอ้าหินในนี้ไม่พออ่ะค้าไป3ก่อนไม่ทุบแล้วหินนะเอาแค่นี้พออ่ะซื้อเอาแล้วกัน2ก้อนทุบเยอะละเดี๋ยวจะไม่มีเก็บไว้ทำของเวล6พวกคอมมาโดบ้างไม่อยากทุบมันไม่ค่อยคุ้มนะถ้าไม่จำเป็นจริงผมไม่ทุบนะแต่วันนี้มันจำเป็นเพราะเราอยากประหยัดไงโอเคพอแล้วนะครับขอย้ายเป็นทีเดียวย่อนแล้วเป็น13สเต็งย่อนเลยได้ไหมนะครับจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแก่อ่ะเป๊ะเลยเนี่ยตัวอย่างสเตตัสที่เราจะได้นะครับนี่ที่เราจะหาก็คือค่านี้นะครับ13สเต็งบวกอีก65ค่าดิบไม่รวมตัวคูณที่เรามีพวกไอ้นี่ด้วยปลดอเวกนะครับอ่ะเอาเลยไหมขอเป็นย่อนเลยได้ไหมทีเดียวเลยอ่ะอ้าวถูกแล้วมาลุยเลยดีกว่าเดี๋ยวดูนะจาก15มอเป็น13ย่อนเป็นสเต็งเลยทีเดียวตรงตัวเลยสเต็งมาถูกเปล่านี่แต่ต่อไปสลับสเตตัสต่อไปนี้นี่15มอหรอกนะสเตตัสหลังจะสลับจะเป็นย่อน13โอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะดูเราดูก่อนเผื่อมันเจอสเต็งเลย3296นะครับนะดูว่าจะขึ้นมาเท่าไหร่ถ้าตรงนะมันหาจะให้ตรงก็ได้3296จำไว้นะโอเค1 2 3มาพึบอะไรอ่ะโอ้ยเหี้ย PDF จบเลยกูต้องเสียเงินแก๊กละโอเคไม่เป็นไรมันก็ต้องไปแก๊กละอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าย้ายช่องนึงเสียไปเท่าไหร่จากมีประมาณเท่าไหร่นะ 7,800 ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือตอนนี้เหลือ 400,000 เป๊ะเลยเราประหยัดจาก M1 ใช้ในการย้ายช่องหนึ่งไปประมาณตีไป 400,000 แล้วกัน 7,800 ก็ตีไป 800,000 แล้วกันเหลือ 400,000 ก็คือช่องนึงอ่ะเสียไปประมาณ 400,000 จากม13ส่วนชุดนะไปย่อน13นะครับม15ไปย่อน13เสียไปในไป 400,000 ในกรณีที่มีหินนะหินแร่อยู่เนี่ยนะประหยัดไปได้เกือบครึ่งนะเกินครึ่งไปหน่อยด้วยประหยัดไปได้ 50-60% เลยนะครับของจำนวนทั้งหมดที่เราต้องเสีย M1 อ่ะนะครับก็ขุดแร่กันไว้เยอะๆถ้าใครที่กำลังย้ายย่อนนะครับอันนี้คือไม่ต้องทำตามนะเพราะว่าการใช้หินเวล6ทุบลงมาจนเวล4เนี่ยมันขาดทุนนะเข้าใจใช่ป่ะนะให้ขุดไว้เยอะๆให้เจอสีเยอะๆแล้วค่อยย้ายอ่ะนะครับแต่นี้จะทำให้ดูด้วยแล้วมันเสือกติดไงนะครับเดี๋ยวเราไปแก้ออฟกันดีกว่านะครับ13คราวนี้แหละเหนื่อยกูแล้วแก้ออฟเนี่ยเหนื่อยๆนะครับจะเจอป่ะเนี่ยให้เอากี่คลิกดีวะ 400,000 มันได้กี่คลิกอ่ะผมมีคุณ 400,000 น่ะแล้วผมทุบเหรียญเวล6ผมทุบแร่เวล6อีกผมทุบหมดอ่ะนะประหยัดหินเน้นประหยัดไว้ก่อนเปลืองเกินไม่ไหวนะครับเดี๋ยวค่อยขุดเอาใหม่หลังจากวันนี้ค่อยขุดยับเลือดเหลือ4ล้าน1เลยเพราะว่าเราจากมอตอนแรกเราเลือดไงเดี๋ยวเราไปแก้โอเคช่างมันเดี๋ยวเราไปแก้ส่วนพอนเทราเป็นวิทเอานะทดแทนสิ่งเลือดที่หายไปแล้วก็ย่อนจะเป็นสเต็งนะครับเดี๋ยวถ้าติดนะก็จะทำให้ครบเลยนะในงบ 1M เนี่ยน่าจะพออยู่มั้งโอเคอันนี้นี่ส่วนชุดของพายอนเอนชานมาหน่อยนะส่วนนี้อันนี้แหละอันนี้ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วใช้8ก้อนก็คือ80ดอก
เราจะคราฟทีละ16เลยแล้วกันนะ160ดอก2คลิกประมาณ 80,000 นะครับนะถ้าเราคราฟเองก็คลิกนึงประมาณ 40,000 ถ้าเราคราฟเองอะนะแต่ถ้าเราซื้อสดก็คลิกนึงก็น่าจะหารไปครึ่งอะนะครับเดี๋ยวยอบทุบมาทุบยับยับผมไม่สนใจครับทุบอย่างเดียวมีหินไว้เราเก็บไว้ทำเขืออะไรอะจังหวะนี้ทุบทีละ50ก่อนแล้วกันมาเวล5แล้วก็ทุบไปอีกเนี่ยได้200ได้ทีละ15โอ้โหหินไม่พอว่ะกูต้องทุบอีกใช่ไหมเนี่ยผมว่าผมต้องได้ซื้อสดแน่แหละเพราะหินแร่เหมือนจะไม่พอละทุบมาอีก50แล้วกันคราฟก่อนดันหลอมไปในตัวด้วยนะครับควรจะต้องหลอม12 13ได้แล้วตัวเนี้ยตอนผมได้มามันหลอมมันน้อยอ่ะเลยมันดันเหนื่อยส่วนอื่นโอเคหมดแล้วนะครับตกปลาขุดแรกเก็บเกี่ยวโอเคแล้วเหมือนเหลือหลอมเวลน้อยไปนิดนึงประดงประดิษฐ์ปรุงอาหารก็โอเคอยู่หลอมเพิ่งทำดันมาขึ้นได้11เองเอามาแก้ออฟกันดีกว่าติดเป้าเสียเงินเท่าไหร่ละอ่ะประมาณ 80,000 นะครับโอเคผมว่าคลิกแรกก็เจอแล้วสเต็งอ่ะวิดก็ได้นะห้อยวิดไว้ก็ได้เจอวิดก่อนก็ได้วิดก็ได้ถ้าเจอวิดก็ใช้ได้อ่ะโอเคมาเนื้อพืบติดไหมโอ้โหเฮียเวลลดด้วยใครจะไปเอาอ่ะยังไม่ตรงขอขึ้น14เลยก็ได้นะแม่งเวลลดด้วยแล้วคลิกนึงอย่างแรงเลยอ่ะนึงคลิกนึงแพงจัดมาอีกคลิกนึงกูให้มึงงี้ให้อีกคลิกเดียวนะให้ได้แค่คลิกเดียวนะเอ้าโอ้โห13 PDF อันเดิมเลยว่ะเป๊ะเลยเอาไม้ตก แม่งอันเดิมเลยเวรแท้เดี๋ยวได้อีกนะมาอีก8ดอกแล้วกันอีกคลิกนึงมาคลิกนึงหินพออยู่นะนะครับค่อยทีละคลิกแล้ว2คลิกแม่งดูหนักไปนิดนึงเงินเหลือไว้ทำอย่างอื่นบ้างดีกว่าโอเค อะไรวะเนี่ยเอาไงดีเอาเลยแล้วกันนะมาขอให้ติดเถอะไม่วิดก็สเต็งโอ้โหเฮียอินเอามาทำไมกูไม่ใช่พวกซุปโนวิสานเสมอไหร่ล่ะเออคนเราก็นะให้ไม่ตรงเลยอ่ะมา80หินหมดแล้วอะซื้ออีก80เอาแม่งทีเดียวเลย2คลิกง่ายๆเดี๋ยวเราวิดพื้นรอก่อนทำสูตรสุดเตี๋ยวไม่เคยให้กูเลยต้องทุบหินอีกประมาณทุบแม่งให้หมดอะเอาง่ายๆทุบแม่งเลย100ก้อนจบไป80ก็ได้อย่าห้าวเลยเผื่อจบก่อนหมดแล้วเวล6หินแรกเวล6กูหมดแล้วโอเคนะเดี๋ยวเราวิดพื้นก่อนเลยให้มันรู้ว่าเราเป็นที่1ไม่เป็น2รองใครอะตามนั้นสูตรอะไรวะเนี่ยวิดพื้นบอกว่าเราอยากได้สเต็งแล้วก็วิดพื้นเพื่อเอาสเต็งมา3 2 9 6ถ้าวิดพื้นเอาสเต็งแล้วมันถ้ามันได้สเต็งอ่ะไม่เอาดีวะไม่เอานะครับลุกนั่งแล้วกันอุ้ยชุบต้องติดแล้วนะเอาดิเฮ้ยลุกขนาดนี้แล้วนะพี่ขอหน่อยนะเด็กน้อยผีจีนมั้ยเนี่ยเหมือนผีจีนเลยเอานะติดเดี๋ยวบัฟขึ้นปุ๊บเรากดเลยเข้าไปพึบพับติดชัวขอสเต็งแล้วกันวิทไม่เอาวิทเดี๋ยวไปเอาทำพอนเทล่าเอาได้ยังวะเนี่ยมันใช้เวลาบัฟ33วิจนมันขึ้นนะโอเคไปยังโยกอยู่เอายังโยกอยู่โยกไปเอามาโอ้โหไอ้เหี้ยไม่มีใกล้เคียงเลยไม่มีเลยต้องซื้อสดแล้วล่ะหินพอไหมอ่ะ
เหนื่อยใจแท้ช่องเดียวไม่ติดตังก็หมดแล้วเอ็มหนึ่งจะหมดแล้วมันเหนื่อยตอนแก้นี่แหละกูว่าแล้วย้ายไม่ค่อยเท่าไหร่แม่งมันเหนื่อยตอนแก้ไม่รู้ว่าปลายทางมันจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่เลยคือไม่ติดขอเวลขึ้นก็ได้นะจริงๆไม่แก้ไม่ตรงขอเวลขึ้นนะโอเคเลยโอ้โหหินพอดีเป๊ะเลยเหมือนฟ้าบอกว่าเฮ้ยให้เท่านี้นะเท่านี้แหละติดแน่มากดค้างไว้ก่อนมาสเต็ง13ไม่ก็เวล14ก็ได้นะครับมา1 2 3เอ้าโอ้โหรักไอ้เฮ้ยไม่เอากูไม่รักมึงหรอกไม่เอาเอามาไหมเนี่ยหมดจังหวะหินน่ะไม่เหลือให้ทุบแล้วอ่ะทุบจังหวะนี้ทุบให้หมดเหลือไว้ก้อนนึงมาร้อนแล้วก็ต้องทุบให้หมดอันไหนวะอันนี้แหละถูกแล้วทีละชุดแล้วกันทีละคลิกดีกว่าลุ้นมันกว่าคลิกลุ้นคลิกโอ้ยตัวแม่งไม่ค่อยจะติดเลยอ่ะคลิกรัวๆแม่งไม่ติดเลยนะมาน่าจะได้อีกชุดนึงพอดี120ก้อนใช่หมดพอดีตังกูก็หมดด้วยดีนะแล้ววันนี้เราก็คือเรามาทำคลิปเพื่อจะย้ายดูว่าย่อนช่องหนึ่งมันย้ายเท่าไหร่ส่วนเรื่องแก้ก็อย่าไปนับมันแล้วกันเพราะแต่ละคนก็แก้ไม่เท่ากันแต่การย้ายมันเท่ากันนะไม่เอารักนะเนี่ย13เนี่ยสเต็งอยู่ด้านบนสุดเลยเนี่ยนะมันควรต้องหลูบมันมาแล้วว่าเอามา13 14มาเอ้าโอ้โหไอ้เหี้ยเวลรถโคตรจะเกลือเลยวะเหนื่อยใจแต่แกไม่เจอวะหมดแล้วหินตั้งหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรให้กดแล้วอันนี้คลิกสุดท้ายแล้วนะไม่เจอก็ช่างแม่งแล้วไม่เจอเดี๋ยวเขารอมีเงินแล้วค่อยมาแก้ก็ได้ไม่คิดจะเจอให้กูจริงเหรอกูขอแล้วนะคลิกสุดท้ายแล้วท้ายสุดอะห้อยให้ผมหน่อยก็ได้13วิทก็ได้ไม่เจอสเต็งก็เอาวิทเอาเลือดมาใช้ก่อนได้ไหมได้ไหมคุณนะครับมากดค้างก่อน5วิ1 2 3 4 5เอ้าโอ้โห22สเต็งโอ้โคตรทุเรศอ่ะไอ้เหี้ยตรงแต่เสือกรถมึงก็ทุเรศไปโอ้โหทำกูอย่างนี้ได้ไงวะเฮ้ยหรือว่าคลิกนึงมันจะเป็นแบบ13สเต็งแทนวะโอ้กูต้องซื้อสดแล้วล่ะรับเงินดีไหมเนี่ยรับเหลือขี้อะไรอ่ะรับให้หมดตู่แล้วเหลืออีก 300,000 ตั้งอะไรไว้ในตลาดอ่ะหมดอายุแต่ต้องซื้อสดแล้วครั้งเนี้ยคลิกละ 80,000 แล้วล่ะเพราะหินไม่มีให้คาบแล้วหรือว่าซื้อสดมันบอกเฮ้ยติดแน่นี่เหรอแม่งเสือกเจอตรงแต่เวลแม่งไม่ตรงไอ้เหี้ยเวลแม่งลดแล้วดิใครจะไปเซฟอ่ะกายกูใช้เวลน้อยลงอ่ะโคตรจบเลยอ่ะมาโอเคเราต้องซื้อสดแล้วล่ะก็ละ 8,000 เออ68,000ไม่ถึง 80,000 นะก็ได้อยู่นะ 68,000 โอเคอยู่รับได้มากดต้องเหลือห้อยไว้สักแสนนึงอ่ะนะครับมันใช้หมดไม่ได้เดี๋ยวเอาไปใช้อย่างอื่นด้วยเผื่อซื้อยงซื้ออะไรอย่างงี้นะครับมันชุลคุกนะครับเงินไม่ได้หาง่ายด้วยอ่ะเราอยู่ตรงนี้แหละเราไม่ต้องไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูจาก12ไป13สเต็งเลยเมื่อกี้5วิฮะคราวนี้4วิไป1สองขอเถอะนะเหี้ย3 4เอ้าเออกูว่าแล้วกูว่าแล้วมันให้กูจริงๆด้วยเหี้ย13สเต็งตรงแล้วนะโอเคเรายังไม่เซฟแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนว่าขึ้นมาเท่าไหร่
3296โอเคโอเคเลยต้องอย่างงี้ดิเหี้ยหรือว่าจะไม่จบแล้วนะ M1 จบหมดทุกอย่างโอเคเลย M นิดๆนะครับประมาณนั้นอ่ะ32เท่าไหร่นะ3296มันจะได้ดิบมา65แล้วมันจะมีตัวคูณด้วยก็คือ awake ที่เราได้นะครับ3296เดี๋ยวมาดูกันว่าได้เท่าไหร่อ่ะบันทึกไปแล้วกันสเต็งเพิ่มมา194เห็นป่ะเมื่อกี้เยอะมากนะโอ้ย3490ยังตึงอ่ะเยอะจัดเลยแต่เราก็ต้องเราใช้ทั้งหมดไม่ได้ครับเราต้องไปแก้ส่วนเอาเป็นไพ่เฮ้ยๆๆๆๆอย่าเพิ่งออกเกมเดี๋ยวเราไปแก้ส่วนพันเทราเป็นวิทด้วยห้อยไว้ช่องนึงเพื่อพอเลือดเราไม่พอนะบางทีตีบอส4 M1 บางทีมันทะลุเลือดอ่ะผมนอนบ่อยการที่เราจะตีบอสให้ดาเมจคงที่คือเราต้องเลือดต้องถึงด้วยนะครับให้เราไม่ล้มบ่อยนะเพราะว่าผมใช้ขวานธาตุดีมันจะไล่สแต็กนะครับนะถ้าล้มบ่อยมันก็จะไล่ธาตุขึ้นมาใหม่มันจะช้านิดนึงนะครับจะถือว่าขึ้นมาเยอะนะ3490นะครับสวยสวยเลยสวยเลยนะครับส่วนไหนวะเนี่ยนี่นี่39แล้วด้วยเดี๋ยวค่อยๆปลดเอาเวกไป39นะตอนนี้36เองแล้วเราก็จะมาแก้ออฟพอนเทล่านะเดี๋ยวหินก่อนมีหินมีโหหินเวล1เยอะแยะนะเอาเวลเก่าเข้าคางก่อนเลี้ยงก่อนเวล1เวล1เยอะเอ้าเหี้ยพอพูดว่าเวล1เยอะหายไปหมดเลยอันนี้หินล็อกมีเยอะแยะมีคุณกดเยอะแยะครับแก้วิทไม่ยากหรอกพอนเทล่าไม่เหนื่อยด้วยนะครับส่วนนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเราจะแก้ช่องไหนเดี๋ยวดูก่อนนะพอนเดล่าผมจะมีช่องนี้แล้วกันช่องเวล12เนี่ยให้เป็นวิทย์24แทนสเต็งเราจะหายลงไปหน่อยแต่ว่ามันก็จะดีกว่าที่เราไม่มีวิทย์ห้อยเลยเลือด4ล้าน1นะถ้าได้ตรงนี้วิทย์ก็อาจจะพักเพิ่มอีกสักถึง 200,000 มั้ยเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันถึงเปล่าดูก่อนมีส่วนไหนอันนี้เป็นอันนี้15อันนี้ไม่แก้เพราะเป็น15เดี๋ยวรอย้ายไม่ย้ายอ่ะเอาค้างไว้งี้แหละมีช่องไหนบ้างวะชุดเหรอชุด14อันนี้ไงไม่ต้องย้ายนี่ไงไม่ต้องย้ายเลยดียังไม่ได้คราฟนะเนี่ยเป็น14วิทย์อยู่แล้วผมแก้แล้วมันไม่นี่มันแก้เหมือนกดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกอะเป็น14วิทย์ของพอนเทล่าเนี่ยอ่ะใช้ช่องนี้เอาก็ได้นะเพราะว่าตรงหมดเลยเนี่ย4วิทย์เป็นละเต็น3อ่ะบันทึกไปเลยถูกป่าวะอ่ะถูกละมาโอเคได้วิทย์มา47อ่ะเลือด4ล้าน3โอเคอยู่กับ4ล้าน4แล้วก็สเต็งหายไปอุ้ยเยอะอยู่นะเยอะอยู่แต่ไม่เป็นไร3-4ก็โอเคดีกว่าไม่มีเลือดห้อยเลยเลือดขึ้นมา41ขึ้นมาเกือบ 300,000 นะเกือบ 300,000 ขายอีก 20,000 ก็ครบ 4.4 เลยอยากได้ 4.6 อ่ะกำลังดีนะกดพอนเทล่าหน่อยก็ได้มั้งไหนๆก็เตรียมหินมาแล้วเผื่อเวลขึ้นส่วนไหนนะเดี๋ยวถ้าเราเอาขึ้นเราก็ต้องเอาส่วนนี้ขึ้นนี่เพราะว่าเราจะทำ39อันนี้ต้องเป็น15วิทย์โอ้แต่ดอกพอนเทล่าแพงแท้วะแพงไปป่าววะก้อนหนึ่งมันใช้เท่าไหร่อ่ะ2ใช่ไหม3คลิกนึงเท่าไหร่อ่ะเหมือนจะแพงเกินไปหน่อยว่าดอกอ่ะลองดูก่อนนะเราต้องประหยัดที่สุดครับใช้8ก้อนใช้8ก้อนก็ต้องดอกเนี่ย8 8 16ต้องใช้16ก้อนคลิกนึง16ก้อน 6,800 8ก้อนใช้เงิน 6,800 กับซื้อล่ะถ้าซื้อเท่าไหร่ซื้อน่าจะแพงกว่าอยู่แล้วล่ะน่าจะประมาณนั้นเราจะค้าใหม่วะโอเคแป๊บนึงนะเอาสักหน่อยแล้วกันดอกก้อนละ 1,300 แพงกว่ากันก็ค้าเอาแล้วกันตามนั้นใช้ที่ละ16 160ก็ได้ 60,000 กว่าโอเคอยู่ให้เหลือแสนเลขมงคล168รวยทางเดียวนะเนี่ยได้อยู่ประมาณนี้เราก็จะเอาแค่นี้พอติดขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับ34ก้อนอ้อหินเวล1แร่ไม่พอ
จะไปเอาเวลาเพิ่มหนึ่งในครั้งมันจะมีเศษอยู่อีก200ป่ะถ้าจำไม่ผิดครั้งไหนวะครั้งอยู่ไหนวะลืมวะเฮ้ยแม่งเตอร์ช็อตด้วยนะถ้าโหตกบ่อยแท้ไหนวะหินเวล1นิเวล2นิเวล1โอเคได้อยู่นะครับพออยู่พออยู่อ่ะขาไปนะครับหินไม่พอเหรอมันใช้เยอะขนาดนั้นเลยวะไม่เอาไม่ทุบแล้วกันนะซื้อเอาซื้อมาเลย500โอ้อะไร13บาทแม่งกระจอกแล้วอ่ะเนี่ยซื้อมาเลย 6-7,000 เองสบายซื้อมาละ500ก้อนเลยระบบบ้านน่ะดีนะผมบอกให้เวลสูงโคตรดีอ่ะตอนแรกผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มแต่พอเวลสูงแล้วแม่งโคตรคุ้มแหละตอนนี้ผมขาดไม่ได้เลยบ้านน่ะเฮ้ยเหลือสเตมิน่าไว้ทำบ้านหน่อยนะลงดอกแต่ไม่น่าพอแล้ว500พอเปล่ากี่ก้อนแป๊บนึงนะ6ก้อนขาดอีก43โอเค M3 เหลืออยู่ประมาณ 160,000 ใช้ประมาณ M1 กว่า M15 ประมาณนี้นะได้ย่อนช่อง113แล้วก็โอเคอยู่อะทั้งย้ายทั้งกดตั้งแต่M15 โอเคถือว่าไม่บานปลายนะในราคานี้นะครับเพราะเราอย่าลืมเรากด M14 ให้เจอ15พอเราเจอไวแล้วก็มีสิทธิ์ย้ายไวแล้วเรามีหินมันก็จะถูกลงนะครับได้อยู่โอเคอยู่นะโอเคมานี่ถ้าได้พร15ด้วยก็จะสวยเลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้หรือได้ไม่เป็นไรติดไม่ติดไม่ว่ากันนี่ของแถมละโอเคนะครับ14วิทมี83ก้อนมา15ไป14วิทอ้าวมันถึงว่าได้ไม่เป็นไร15 14จิ13สเต็งเอ้า14เด็ก14ลักเอ้า14เอ้า14ลัก13อ่ะพักก่อนแล้วกันไม่เจอไม่15วะโอเดนโบกายอะไรของมึงเนี่ยเอา15อ่ะ14อินอีกคลิกนึงเอา15โอเคไม่เจอนะแถมให้5ก้อนซื้อเลยโอเคนะครับเหลือไอ้แสนหนึ่งเอาไว้ซื้อค่ายงค่ายาค่านู่นค่านี่อ่ะฉุกละหุกฉุกเฉินมาเดี๋ยวจะไม่มีตังค์เอามาคิวท้าย15ชัวร์1 2 3 14สเต็งคาไว้ได้เพื่อเราจะบันทึกเอาไว้เวลาทำดาเมจทำไว้สเต็งพออยู่โอเคเราก็จะได้ส่วนต่างมาประมาณ3296นะครับถ้าเราไม่แก้วิทมาวิทมันก็จะขึ้นมา100เกือบ200เลยนะช่องหนึ่งย่อนนะรวมตัวคูณนะแต่นี่คือเราแก้วิทด้วยเพื่อเอาเลือดนะเสียวิทเสียสเต็งไม่ช่องหนึ่งของพันเทราเพื่อเป็นวิทพันเทรานะครับก็เอาเป็นว่าส่วนต่างเราจะได้3296ก็ขึ้นมา101เป๊ะเลยถูกไหม3296เอ้ย2 3396ถูกแล้วเอ้ย3296ขึ้นมา100ก็จะเป็น3396 100กว่า100นิดๆอ่ะ100 102 103อะไรประมาณเนี้ยมั้งประมาณนั้นแหละก็โอเคอยู่นะครับรับได้อยู่นะแล้วก็ยังได้วิทห้อยมาด้วยนะเลือดก็ดันได้4เกือบจุด4แล้ว4เกือบจุด4 4 4 3 8 8ก็โอเคอยู่นะครับพอได้อยู่โอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้เราก็จะดูให้ดูว่าช่องนึงเนี่ยเราประหยัดไปได้เท่าไหร่นะสำหรับคนที่กำลังคิดจะย้ายพาย่อนนะครับอันนี้คือลองบวกลบคูณหารดูเอากับการย้าย1ช่องว่าใช้เงินประมาณไหนไม่รวมการกดที่ต้องไปหา15มอนะอันนั้นไม่คิดนะอันนี้ผมคิดให้เฉพาะที่การที่ย้ายจากม15ไปย่อน13ส่วนชุดว่าถ้าเรามีหินเราทำอย่างนี้มันจะประหยัดไปได้เกินครึ่งเลย 60% ได้ซึ่งเลยบอกว่าการขุดแร่ไว้เยอะเนี่ยค่อนข้างจะคุ้มนะครับนะก็ดูกันไว้ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับนะคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โอเคละสวัสดีครับ